สวัสดีครับเพื่อนๆคราวนี้ชวนเพื่อนมาตำส้มตำเนาะตำปลาหน้าผมนะจำได้กันนะครับผมนะเรื่องอยากทานส้มตำนะครับผมขูดมะละกอเรียบร้อยนะครับมีเกลือเปาะน้ำซอยตัวเอ็มเคยตัวยาวนะครับกระเทศครับเจชรี่แครอทครับใช้มะนาวหนึ่งลูกครับน้ำมะขามเปียกครับพริกกระเทียมพริกแห้งสดนะครับผมน้ำกระเทียมครับยาวครับจะกดไปก่อนเลยนะครับผมต้องตรวจสอบขอใบเด้อนะตอนอยู่พื้นเดียวกันครับมาครับจะเสร็จแล้วครับผมอันใดเองจึงจะคุณสมบัติเนาะใส่มะเขือปอกครับมะเขือเทศครับแครอทครับมะนาวครับหามะขามเปียกครับใส่กันเยอะกันนะผมตอนใส่ตอนช้อนครับแค่นั้นน้ำปลาครับน้ำปลาครับผมต่อมเล็กน้อยนะครับผมส่วนมะกอลงไปเลยครับผมเกลือนั่นเองนะครับผมนะมาครับได้ครับผมปลานะครับผมนะมาขอจานก็จะมีสลัดใบแดงนะใบตะพูเกือบเปาะประกาศขาวตัวบักยาวครับผมนะหมาครับสดแซ่บเลยครับผมตำปลานะครับหนัวน้ำปลามากครับผมนะเพื่อจะไปครับผมมาครับงานครับผมขอรอไอ้ตัวฝนเล็กน้อยนะครับครับทุกท่านครับผมอร่อยนะครับสดๆนะครับผมนะตำปลาครับแกงผักสดหลากหลายนะครับผมแซ่บหนัวแน่นอนครับมาครับทุกท่านครับผมตามเนื้อกันครับเผ็ดแน่นอนนะเผ็ดแซ่บครับแน่นอนครับเพราะว่าใส่พริกสดพริกแห้งนะครับผมนะ
ครับร้านครับผมแซ่บๆกันเลยครับตำปลาครับนัวๆนะครับผมคลิปนี้ก็จบกันเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยครับผมมาครับร้านครับผมทานกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ